นะคะถือได้ว่าเป็นการสร้างแล้วก็เป็นการบ่งบอกให้เห็นถึงเอกลักษณ์ความเป็นจังหวัดลพบุรีของเรานั่นเองนะคะมาจังหวัดลพบุรีแล้วไม่เห็นเจ้าจ๋อหรือว่าไม่เห็นลิงถือว่ามาไม่ถึงลพบุรีนะคะตอนนี้รู้สึกว่าจะเมื่อยแล้วใช่ไหมคะผมดูที่ฝั่งเขาคุยกันต่อหน้าว่าท่านผู้ว่าบอกคุยอะไรกันรู้กันสองตัวท่านผู้ว่าเริ่มงงเลยเอาไม่ต้องเถียงค่ะไม่ต้องเถียงค่ะรู้แล้วขอเงินผู้ว่าได้แล้วเดี๋ยวยังไงต้องแบ่งเราใช่ไหมคะเออต้องแบ่งเราด้วยแล้วเป็นลิงเหรอครับคุณปุ้ยไม่ใช่ได้ค่ะโอ้ได้แล้วค่ะได้แล้วขอเชิญปรบมือด้วยค่ะขอบพระคุณนะคะท่านสุภกิจโทประภาพันธ์นี่ปีลังกาโชว์ด้วยเอาเป็นว่าได้อาหารแล้วไปกินผัดไทยได้เลยค่ะคุณลิงคะไปพักผ่อนลูกไปพักผ่อนเราจะดูแลกันยากสักนิดนึง